สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมณัฐเชียงใหม่ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเล่นนะครับอินโทรนะครับเพลงสีดานะครับในแบบง่ายๆนะครับผมก็คือจะเป็นอินโทรนะครับจากคลิปสอนอินโทรบวกตีคอร์ดแบบง่ายนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมซึ่งผมกำลังจะทำเร็วๆนี้นะครับแต่พอดีคิดว่าทำอินโทรก่อนนะครับเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนในการเล่นตีคอร์ดตามต้นฉบับนิดนึงนะครับก็เลยเวลาทำอินโทรให้เพื่อนเล่นกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตีคอร์ดน่าจะตามมานะครับซึ่งปกติจะมีตีคอร์ดมาก่อนแล้วก็มีสอนตามมาใช่ไหมครับวันนี้ก็น่าจะเป็นสอนอินโทรก่อนแบบง่ายๆนะครับผมให้เพื่อนๆได้เล่นกันนะครับผมก็กราบขอบพระคุณนะครับเจ้าของบริษัทเพลงกับศิลปินที่เป็นเจ้าของเพลงสีดาด้วยนะครับผมที่อุตส่าห์ทำเพลงมาให้พวกเราได้เล่นกันนะครับผมขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับโอเคนะครับมาทีแล้วก็มาเข้าสู่การเล่นกันนะครับผมแต่ก่อนจะมาเล่นนะครับตั้งสายกันก่อนโอเคนะครับเหมือนเดิมนะครับมาตั้งสายกันก่อนสำคัญมาก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 ครับผมก็จะลงลิงก์ไว้ให้นะครับให้เพื่อนๆลองเข้าไปคลิกเข้าไปแล้วก็ไปตั้งสายกันก่อนนะครับสมมติว่าถ้าตั้งกันเสร็จแล้วก็เราจะกลับมาเทียบสายกันอีกรอบนึงนะครับผมทำไมต้องตั้งสายนะครับพูดทุกคลิปนะครับผมคำถามนะครับก็คือเพื่อนๆมาถามผมว่าน้าจอมแกะเพลงได้ยังไงนะครับข้อแรกเลยนะครับคุณจะต้องตั้งสายให้ตรงคีย์มาตรฐานก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆตั้งสายไม่ตรงคีย์มาตรฐานเพื่อนๆก็จะไม่สามารถแกะเพลงจากคลิปที่เพื่อนๆจากเพลงที่เพื่อนๆอยากจะเล่นได้นะครับผมก็คือเสียงจะไม่ตรงกันแล้วก็จะทำให้เพื่อนๆหูเพี้ยนนะครับซึ่งหูเพี้ยนเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะครับต่อการเล่นที่ดีในอนาคตนะครับผมก็ตั้งสายกันนิดนึงนะครับโอเคสมมติว่าเพื่อนๆตั้งสายกันแล้วนะครับเราก็จะมาเทียบเสียงอีกรอบนึงนะครับผมอันที่สาย6ครับเสียง E ครับ E ครับสาย5เสียง A ครับผม A ครับสาย4เสียง D ครับผมสาย3เสียง G ครับผมสาย2เสียง B ครับผมเสียง B นะครับแล้วก็สาย1เสียง E ครับผม E ครับมาเทียบกันอีกรอบนึงนะครับนะครับหลังจากตั้งสายกันแล้วนะครับมาเราก็จะมาเล่นกันเลยนะครับผมโอเคนะครับก่อนที่จะมาเล่นแล้วก็จะมาฟังนะครับต้นฉบับนะครับกันสักรอบสองรอบนะครับผมนะครับมาฟังกันอีกสักรอบนึงนะครับผมโอเคนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับพยายามจดจำนะครับเสียง
ที่เป็นต้นฉบับนะครับในระดับหนึ่งก่อนนะครับผมโดยการอาจจะฟังให้ขึ้นใจหรือว่าถ้าเป็นวิธีการผมก็จะท่องเสียงออกเสียงครับออกเสียงตามนะครับเช่นนี่เรื่องจริงนะครับผมมักจะใช้วิธีการท่องเสียงตามเมโลดี้นะครับซึ่งมาจากเพลงจะทำให้เราสามารถเล่นนะครับได้ง่ายขึ้นนะครับผมเรามาท่องตามกันอีกรอบไหมครับลองดูนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังหัดนะครับผมขอแนะนำให้เล่นแบบนี้เลยนะครับผมไม่ต้องอายนะครับมาท่องด้วยกันเลยครับผม1 2 3 4ท่องนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มเข้าสู่วิธีการเล่นนะครับก็ตามกันช้าๆนะครับผมก็จะบอกว่าโอเคนะครับที่มือขวานะครับกดที่สาย1 2 3 4 5 6นะครับบาร์ที่อะไรนะครับบาร์ที่1บาร์ที่2บาร์ที่3เพื่อนๆก็แค่กดนะครับที่มือซ้ายนะครับตามผมไปแค่นี้นะครับผมก็จะบอกว่าที่มือขวาดีดสายไหนแค่นี้นะครับผมค่อยๆตามกันไปให้เพื่อนพยายามจดจำโน้ตทั้งหมดให้ได้ก่อนนะครับอาจจะจดจำหรือว่าจดก็ได้นะครับผมแบบง่ายๆสบายๆนะครับไม่ต้องมีวิธีดีตองอะไรมากจดก็ดีนะครับจดก็ดีนะครับผมจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นยังไงหรือว่ายังไงแต่ละคนบางคนที่ความจำดีแล้วก็ไม่ต้องจดก็ได้นะครับผมโอเคนะครับผมก็จะมาแบ่งนะครับเป็น3ท่อนใหญ่ๆนะครับผมก็จะมาแบ่งเป็น3ท่อนใหญ่ๆนะครับผมแล้วเพื่อนๆก็ลองค่อยๆเล่นตามกันไปนะครับผมมาถึงท่อนที่1นะครับผมเรามาจดจำโน้ตที่จะเล่นแล้วก็การวางนิ้วที่มือซ้ายแล้วก็การดีดที่มือขวาก่อนนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับดีดซ้ายเปล่าซ้าย3 1ครั้งครับตามด้วยนะครับนิ้วชี้กดที่ซ้าย3บาร์ที่2ดีดซ้าย3 1ครั้งครับตามด้วยนะครับนิ้วชี้กดที่ซ้าย1บาร์ที่3ดีดซ้าย1 1ครั้งครับตามด้วยนะครับนิ้วนางกดที่สาย1บาร์ที่5ดีดสาย1 1ครั้งครับตามด้วยนะครับดีดสายเปล่าสาย1 1ครั้งครับตามด้วยนะครับนิ้วชี้กดที่สาย2บาร์ที่3ดีดสาย2 1ครั้งครับตามด้วยดีดสายเปล่าสาย1 1ครั้งครับหมดชุดที่1แล้วนะครับผมมาฟังกันอีกรอบนึงนะครับผมจะทวนให้เพื่อนอีกรอบนึงนะครับมาเล่นด้วยกันอีกรอบนะครับพร้อมนะครับดีซ้ายเปล่าซ้าย3 1ครั้งครับตามด้วยนะครับนิ้วชี้กดที่ซ้าย3บาร์ที่2ครับดีซ้าย3 1ครั้งตามด้วยนะครับนิ้วชี้กดที่ซ้าย1บาร์ที่3ดีซ้าย1 1ครั้งครับตามด้วยนะครับนิ้วนางกดที่ซ้าย1บาร์ที่5กดดีซ้าย1 1ครั้งครับตามด้วยนะครับดีซ้ายเปล่าซ้าย1 1ครั้งครับตามด้วยนิ้วชี้กดที่สาย2บาร์ที่3ดีดสาย2 1ครั้งครับตามด้วยดีดสายเปล่าสาย1 1ครั้งครับโอเคนะครับทีนี้ก็ให้เพื่อนๆจดจำนะครับโน้ตทุกโน้ตให้ได้ก่อนนะครับผมก็จะมาเล่นช้าๆนะครับในช่วงที่1ให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วเพื่อนๆก็ลองเล่นตามผมนะครับผมช้าๆนะครับ1 2 3 4รอบนึงนะครับผม3 4อีกรอบนึงช้าๆนะครับผม3 4โอเคนะครับจบชุดที่1แล้วครับผมโอเคนะครับมาต่อชุดที่2นะครับผมโอเคนะครับมาถึงชุดที่2นะครับผมมาเล่นตามกันเลยช้าๆนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับนิ้วชี้กดที่ซ้าย2บาร์ที่3ดีดซ้าย2 1ครั้งครับ
ตามด้วยนะครับนิ้วนางกดที่สาย3บาร์ที่5ดีดสาย3 1ครั้งครับตามด้วยนะครับนิ้วชี้กดที่สาย2บาร์ที่3ดีดสาย2 1ครั้งครับตามด้วยนะครับนิ้วชี้กดที่สาย1บาร์ที่3ดีดสาย1 1ครั้งครับตามด้วยนะครับนิ้วนางกดที่สาย1บาร์ที่5ดีดสาย1 1ครั้งครับตามด้วยนะครับดีดสายเปล่าสาย1 1ครั้งครับตามด้วยนะครับนิ้วชี้กดที่สาย2บาร์ที่3ดีดสาย2 1ครั้งครับตามด้วยนะครับดีดสายเปล่าสาย1 1ครั้งครับแค่นี้นะครับผมมาทวนอีกรอบนึงนะครับผมเริ่มกันเลยนะครับนิ้วชี้กดที่สาย2บาร์ที่3ดีดสาย2 1ครั้งครับตามด้วยนะครับนิ้วนางกดที่สาย3บาร์ที่5ดีดสาย3 1ครั้งครับตามด้วยนิ้วชี้นะครับกดที่สาย2บาร์ที่3ดีดสาย2 1ครั้งครับตามด้วยนิ้วชี้กดที่สาย1บาร์ที่3ดีดสาย1 1ครั้งครับตามด้วยนิ้วนางกดที่สาย1บาร์ที่5ดีดสาย1 1ครั้งครับตามด้วยดีดสายเปล่าสาย1 1ครั้งครับตามด้วยนิ้วชี้กดที่สาย2บาร์ที่3นะครับดีดสาย2 1ครั้งครับตามด้วยดีดสายเปล่าสาย1 1ครั้งครับโอเคนะครับให้เพื่อนๆจดจำโน้ตให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็เราจะมาเล่นตามกันช้าๆในยกที่2ที่เพิ่งสอนไปเมื่อกี้นะครับผม1 2 3 4 รอบนะครับช้าๆ3 4ช้าๆ3 4แค่นี้นะครับผมจบชุดที่2ไปแล้วครับผมนี่ก็มาถึงชุดที่3นะครับผมมาเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมนิ้วชี้นะครับกดที่สาย2บาร์ที่3ครับดีดสาย2 1ครั้งครับตามด้วยนะครับดีดสายเปล่าสาย3 1ครั้งครับตามด้วยนิ้วชี้กดที่สาย3บาร์ที่2ดีดสาย3 1ครั้งครับตามด้วยนะครับนิ้วชี้กดที่สาย1บาร์ที่3ดีดสาย1 1ครั้งครับตามด้วยนิ้วชี้กดที่สาย1บาร์ที่5ดีดสาย1 1ครั้งครับตามด้วยดีดสายเปล่าสาย1 1ครั้งครับตามด้วยนิ้วชี้กดที่สาย2บาร์ที่3ดีดสาย2 1ครั้งครับตามด้วยดีดสายเปล่าสาย1 1ครั้งครับตามด้วยนิ้วชี้นะครับกดที่สาย2นะครับบาร์ที่8ดีดสาย2 1ครั้งครับตามด้วยนิ้วชี้กดที่สาย2บาร์ที่5ดีดสาย2 1ครั้งครับตามด้วยนิ้วชี้กดที่สาย2บาร์ที่3ดีดสาย2 1ครั้งครับแค่นี้นะครับผมหมดแล้วนะครับผมจะมาทวนแบบช้าๆให้อีกรอบนึงนะครับทีละโน้ตนะครับผมโอเคนะครับมาทวนอีกรอบนึงนะครับผมชุดที่3นะครับนิ้วชี้กดที่สาย2บาร์ที่3นะครับดีดสาย2 1ครั้งครับตามด้วยดีดสายเปล่าสาย3 1ครั้งครับตามด้วยนะครับนิ้วชี้กดที่สาย3บาร์ที่2ดีดสาย3 1ครั้งครับตามด้วยนะครับนิ้วชี้กดที่สาย1บาร์ที่3ดีดสาย1 1ครั้งครับตามด้วยนะครับนิ้วนางกดที่สาย1บาร์ที่5ครับดีดสาย1 1ครั้งครับตามด้วยดีดสายเปล่าสาย1 1ครั้งครับตามด้วยนิ้วชี้กดที่สาย2บาร์ที่3นะครับดีดสาย2 1ครั้งครับตามด้วยดีดสายเปล่าสาย1 1ครั้งครับตามด้วยนะครับนิ้วชี้กดที่สาย2บาร์ที่8ดีด1ครั้งครับตามด้วยนิ้วชี้กดที่สาย2บาร์ที่5ดีดสาย2 1ครั้งครับ
ตามด้วยนิ้วชี้กดที่ซ้าย2บาร์ที่3ดีซ้าย2 1ครั้งครับโอเคนะครับจบชุดที่3นะครับผมก็คือชุดสุดท้ายนะครับผมโอเคนะครับตามสูตรก็คือให้เพื่อนๆจำโน้ตที่ผมสอนให้ได้ก่อนนะครับหลังจากที่เพื่อนๆจำโน้ตได้แล้วนะครับเราก็จะมาเล่นตามกันช้าๆนะครับผมพร้อมนะครับ1 2 3 4ช้าอีกรอบนึงนะครับผม3 4เหมือนที่ผมบอกทริคไปตอนแรกแล้วนะครับเพื่อนๆลองท่องทำนองตามผมหรือว่าตามที่ผมเล่นก่อนก็ได้แล้วค่อยดีดตามจะง่ายขึ้นนะครับผมเพื่อนมาเล่นตามกันใช้อีกสักรอบนึงนะครับผม3 4โอเคนะครับผมก็จบเพียง3ชุดเพียงเท่านี้นะครับก็เพื่อนๆฝึกชุดหนึ่งให้คล่องนะครับชุดที่2ให้คล่องแล้วก็ชุดที่3ให้คล่องนะครับเสร็จแล้วปุ๊บมาเราจะลองมาเล่นต่อกันช้าๆนะครับผมโอเคนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับจดจำที่ผมสอนไปก่อนทั้ง3ชุดให้คล่องก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเล่นต่อเนื่องกันทั้ง3ชุดช้าๆนะครับผมพร้อมนะครับเพื่อนๆมาเล่นตามกันช้าๆนะครับผม1 2 3 4เพื่อนๆมาเล่นตามกันช้าๆอีกรอบนึงนะครับผม1 2 3 4เพื่อนๆมาเล่นตามกันช้าๆอีกสักรอบนึงนะครับผม1 2 3 4โอเคนะครับผมก็วันนี้ก็จบการแนะนำนะครับอินโทรนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมก็เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูผมเป็นครั้งแรกไม่ต้องตกใจนะครับผมก็จะทำวนนะครับแบบช้าๆนะครับไว้ให้เพื่อนๆเล่นกันสัก 3-4 รอบนะครับแล้วก็ทำแบบใกล้เคียงต้นฉบับนะครับอีกสัก 3-4 รอบให้เพื่อนๆเล่นกันนะครับผมโอเคก็ตามทริคการฝึกง่ายๆนะครับคือฝึกช้าๆไปก่อนจำตัวรถการฝึกง่ายๆนะครับผมจะบอกทริคให้อีกสักครั้งนึงนะครับก็คือจำนวนให้ได้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เล่นช้าๆนะครับให้คล่องก่อนแล้วค่อยๆเอาแต่ละชุดมาต่อกันเสร็จแล้วพอคล่องแล้วก็ลองมาเล่นตามผมในแบบช้าแล้วก็มาแบบเร็วแค่นั้นเองนะครับผมวันนี้ก็เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ Subscribe YouTube นะครับหรือว่ากดไลค์ Facebook Fanpage ผมนะครับก็ตามไปไลค์นะครับผมจะเอาลิงก์ลงไว้ข้างล่างนะครับผมโอเคนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามกันนะครับผมแล้วก็สิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับผมก็ขอให้เพื่อนมีความสุขกับคลิปบ้างของผมนะครับณจอนเชียงใหม่นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เพื่อนๆมาเล่นตามกันช้าๆนะครับผม1 2 3 4
เพื่อนๆมาเล่นตามกันช้าๆอีกรอบนึงนะครับผม1 2 3 4เพื่อนๆมาเล่นตามกันช้าๆอีกสักรอบนึงนะครับผม1 2 3 4เพื่อนๆมาเล่นตามกันช้าๆอีกสักรอบนึงนะครับผม1 2 3 42 3 4 2 3 42 3 4